ำเสนอเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะครับสำหรับตึก3ชั้นนะฮะแล้วก็ควบคุมเครื่องพ่นหมอกได้ชั้นละมากกว่า10ตัวนะครับสำหรับบ้านนกที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นบ้านนก2ห้อง3ชั้นนี่ก็ควรจะใช้สายเซ็นเซอร์แยกแต่ละชั้นแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะพ่วงแต่ละชั้นได้เครื่องพ่นหมอกมากกว่า10ตัวเลยนะครับตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นรุ่นมาร์ค3นี้นะครับก็มีอุณหภูมิแล้วก็มีความชื้นแบ่งแยกชัดเจนนะครับอุณหภูมิแล้วก็เอาไว้ควบคุมพวกพัดลมเพื่อดูดพัดลมออกนะครับแล้วก็ความชื้นก็ไว้ควบคุมเครื่องพ่นหมอกหรือฟอกเกอร์หรือว่าเครื่องปั๊มแรงดันสูงนะครับแยกชั้นเลยนะครับตัวนี้สามารถทำงานเป็นทั้งแบบเมนวลนะครับสั่งการได้แบบเมนวลหรือว่าเราเข้าแทรกแซงคอนโทรลได้เลยในทันทีนะครับหรือว่าเราสั่งการในระบบคอนโทรลแบบออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับโดยการอ้างอิงจากอุณหภูมิอยู่ด้านบนแล้วก็ความชื้นอยู่ด้านล่างนะครับเมื่ออุณหภูมิเกินก็สั่งให้พัดลมดูดอากาศออกเมื่ออุณหภูมิเย็นนะครับก็สั่งตัดนะครับความชื้นก็เช่นกันเมื่อความชื้นเกินก็สั่งตัดนะครับความชื้นขาดเราก็สั่งให้ทำงานโดยใช้ออโต้นะครับ3ชั้นนี้สามารถเลือกให้ออปชันทั้งออโต้และเมนวลได้เลยนะครับมีแมกเนติกนะครับให้มาทั้งหมดชั้นละ2ตัวนะครับจะแบ่งโซนแบบนี้นะครับชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3อุณหภูมิความชื้นอุณหภูมิความชื้นแล้วก็อุณหภูมิความชื้นนะครับมีเทอร์มินอลต่อให้นะครับเอาสายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องพ่นหมอกหรือว่าปั๊มแรงดันสูงเข้ามาจำได้เลยนะครับใช้แมกเนติกชไนเดอร์นะครับให้เกรดดีเลยนะครับยี่ห้อดี Made in Sweden นะฮะแล้วก็เบเกอร์ควบคุมแต่ละชั้นใช้ของ Panasonic นะครับแล้วก็มีเบเกอร์ควบคุมเฉพาะเวลานะครับให้ของ ABB นะครับอันนี้ก็วายริ่งนะครับวายริ่งโดยช่างชำนาญการนะครับเป็นช่างคอนโทรลระดับอุตสาหกรรมนะครับตู้เป็นการทำงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยนะครับเป็นช่างฝีมือนะครับประสบการณ์มากกว่า15ปีนะฮะที่วายริ่งสายแล้วก็ประกอบตู้นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนั่นคือสายเซ็นเซอร์แต่ละชั้นเราให้ที่25เมตร25เมตรทุกชั้นนะครับก็คือสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเป็นสายเซนเซอร์แล้วก็มีหัวเซนเซอร์เป็นสแตนเลสนะครับทุกชั้นเลยนะฮะจะใช้ยาวใช้สั้นอย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนักพลังนกสามารถที่จะต่อให้ท่านได้นะครับตามความต้องการและความพึงพอใจของท่านลูกค้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึงตู้คอนโทรลอุณหภูมิและความชื้นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานก็คิดถึงตู้คอนโทรลของร้านนครลังนกนะครับอีกเรื่องนึงลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือครบคันครบเครื่องเรื่องบ้านลังนกต้องนครลังนกเท่านั้นนะฮะขอบพระคุณมากๆครับ